พูดถึงผู้สอนในวงการวิชาภาษาไทยวันนี้เกิดความสูญเสียสําหรับปู่ชนียุบยบุคคลด้านการเรียนการสอนภาษาไทยนะคะอาจารย์รัชนีศรีภัยวันผู้แต่งบทเรียนมานะมานีปิดติชูใจถึงแก่กรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะอาจารย์รัชนีศรีภัยวันเกิดที่อําเภอโกส,ม,โกสมพิชยัยโกสมพิสยัยจังหวัดมหาสารคามค่ะจบการศึกษาในชั้นประถมและมัธยมศึกษาที่บ้านเกิด ต่อมาย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมวังจันทร์เกษมและวิทยาลัยวิชาการศึกษาถนนประสานมิตรหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธในปัจจุบันค่ะอาจารย์รัชนีเคยเป็นครูภาษาไทยครูแนะแนวศึกษานิเทศผลงานที่ทำให้อาจารย์เป็นที่รู้จักก็คือการแต่งแบบปเปลี่ยนภาษาไทยระดับประถมศึกษาป .1 ถึงป .6 หรือที่รู้จักกันในชื่อมานะมานีปิติชูใจ โดยกระทรวงศึกษาธิการนำมาใช้ในการเรียนการสอนปีพุทธศักราช2,521ถึง2,537เป็นระยะเวลากว่า16ปีและนำไปใช้ในหลักสูตรวิชาภาษาไทยที่ประเทศออสเตรเลียค่ะอาจารย์ยังได้แต่งหนังสือแนวพจนภัยเรื่องทางช้างเผือกหนังสือที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบเรียนเด็กดีของประเทศไทยปีที่แล้วอาจารย์รัชนีได้รับรางวัลนราทิย์ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาอาจารย์รัชนีศรีไพรวันจากไปอย่างสงบอายุรวม82ปีทั้งนี้จะยังไม่มีพิธีศพค่ะเนื่องจากอาจารย์รัชนีได้รับบริจาคร่างกายเพื่อใช้ในการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ พูดถึงบทเรียนมาณนะมาณีปิติชูใจคุณผู้ชมจํานวนมากก็อาจจะได้สัมผัสนะคะเคยเรียนบทเรียนนี้นะคะดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะสําหรับการทําความรู้จ,จักตัวละครผ่านบทเรียนภาษาไทยที่เต็มไปด้วยความสละสะลวยทางภาษาที่ไม่มีพิษไม่มีภัยนะคะนี่เป็นหนึ่งในหน้าตาของบทเรียนที่มีขึ้นตามหลักสูตรประถมศึกษาปี2521ค่ะเป็นหน้าตาของหนังสือนะคะ ที่ได้จัดขึ้นและได้มีชื่อของอาจารย์รัชนีศรีภัยวันนะคะกรรมการและเป็นผู้แต่งเป็นหลักค่ะก็จะมีทั้งภาพประกอบที่อธิบายนะคะถึงสังคมสังคมไทยและตัวละครที่เป็นที่รู้จักอย่างมากนะคะก็คือมานะมานีปิติชูใจและวีระค่ะพร้อมด้วยสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในยุคนั้นนะคะบทเรียนก็มีภาพประกอบมี ภาษาไทยที่ให้นักเรียนอ่านออกเสียงอาจจะเคยได้อ่านออกเสียงกันมาแล้วนะคะในยุคนั้นค่ะอันนี้เป็นหน้าตาของบทเรียนสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะแต่ว่าพอเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็จะเริ่มมีความซับซ้อนเริ่มยากมากขึ้นสําหรับตัวหนังสือก็จะมีมากขึ้นนะคะและภาพประกอบก็จะเป็นขาวดําแต่ว่าจะมีเรื่องราวที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์รัชนีศรีไพรวันนะคะที่ฝากไว้กับลูกศิษย์และตอนนี้อาจารย์ถึงแก่กรรมไปแล้วค่ะขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของอาจารย์ในครั้งนี้ค่ะ